ครับท่านผู้ชมนะฮะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาดจิตนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชมรายการอยู่แล้วอยากส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกนะฮะหรือแม้แต่ถามเรื่องราวดีๆนะก็ส่งมาที่นี่นะฮะ SJ นะครับตามด้วยพิมพ์ด้วยนะครับ422-1606เรื่องราวของเส้นสายประกาศชีวิตเลขทะเบียนรถหรือเบอร์โทรที่ท่านอยากทราบส่งกันเข้ามาครับท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลทั้ง3ท่านด้วยกันประกาศรายชื่อเบรกนี้เลยครับอย่าช้าเลยนะฮะทั้ง3ท่านนะพิมพ์ SJ และตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่422-1606ครับแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับงานบุญอีกแล้วแน่นอนนะครับวันศุกร์อย่างนี้เรามารับชมรับฟังเรื่องราวดีๆนะครับในวันที่4หลังจากที่เราไปทำบุญที่คือเหนือคือลำคลองในวันที่3นะครับเราก็มาแสดงความจงรักภักดีนะฮะน้อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9กันโดยผมเองก็จะเป็นนะเค้าเรียกครูนะครูอาถาที่สอนพระนวกะพระบทใหม่ในโครงการนะฮะของวัดอรุณราชวรารามนะครับผมก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าครูครูสอนเรื่องของกรรมฐานสมาธิให้กับพระบทใหม่จำนวน109รูปด้วยกันนะครับซึ่งพระครูศรีชยาภิวัฒน์นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งท่านเองเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ผมเองก็ไปทุกปีนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่3ที่4แล้วนะก็จะเป็นครูนะครูโยมครูอาถรรพ์เนี่ยฮะไปสอนพระนะพระนวกะพระบทใหม่ในโครงการหลวงนั่นเองนะครับแล้วก็ไปร่วมบุญได้โดยไปร่วมไปถวายน้ำปานะที่นั่นก็ดีนะครับเรียนเชิญที่วัดอรุณธรรมเจดีย์อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะใครใกล้ๆที่นั่นก็ไปร่วมบุญได้ในวันที่4นะอาทิตย์ที่4ธันวาเวลาก็ประมาณบ่ายโมงนะเจอกันที่นั่นนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะคือบุญที่พวกเราได้สร้างกุศลต่อเนื่องกันนะครับผมมาเลยครับมาที่ SMS ต่อเลยดีไหมครับนะเพราะว่าหลากหลายท่านที่ส่งมาโอ้วันนี้ส่งกันมาเยอะพอสมควรมาที่คุณจิราพันธ์นะครับหมายเลขบัตร311สุขภาพครอบครัวมีโชคไหมคะโชคมีครับนะฮะโชคนี้เกิดขึ้นเพราะบริวารโชคนี้มักจะมาพร้อมกับการค้าด้วยฉะนั้นจิราพันธ์นะฮะจากหมายเลขบัตรลุ้นได้ครับครับผมต่อมาด้วย SMS ต่อไปเลยครับคุณสุประชัยนะครับหัวนอนคือนอนเนี่ยเอาหัวไปทิศที่ห้องน้ำเป็นอะไรไหมถ้าไม่ดีควรหันไปทิศไหนการนอนหลักๆง่ายๆเลยเอาหัวเนี่ยนะฮะเอาหัวนอนไปทิศตะวันออกนะฮะแล้วก็ไปทิศเหนืออันนี้ดีนะถ้าปลายเท้านะครับถ้าปลายเท้าหรือหัวนอนฟังนะ2จุดนะเวลานอนเนี่ยสิริมันที่ไหนคือตอนเช้าเนี่ยสิริอยู่ที่หน้าเขาก็ต้องล้างหน้าล้างตาก่อนนอนสิริก็อยู่ที่ปลายเท้าก็ต้องล้างเท้าทีเนี้ยมันสำคัญว่าเวลาชัยภูมิเวลาที่นอนมีห้องน้ำทำยังไงดีก็ใช้นะฮะไอ้ม่านริ้วอะฮะม่านริ้วนะฮะไม่ใช่8ริ้วนะม่านริ้วก็คือม่านนะหรือมูลี่นะครับหรือไอ้ตัวที่กั้นนะฮะกั้นอาจจะเป็นช่วงฉากก็ได้ฮะกั้นห้องน้ำนิดนึงอย่าให้เจอให้เจออย่าให้มองเห็นแค่นั้นเองง่ายนะครับม่านริ้วก็ผมอาจจะเรียกผิดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็ประมาณ199บาทนะครับนะจตุจักรมีนะไปซื้อเอาแค่นั้นเองไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปทุบไปรื้อเยอะนะครับนะตามนั้นนะครับสุภกิจครับมาต่อที่ SMS ต่อไปเลยครับปุริมพัฒน์นะครับนะครับถามว่า131เบอร์โทร4ตัวเป็นอย่างไรบ้างครับนะครับ1311เนี่ยเป็นช่วงที่คุณต้องระวังเรื่องทรัพย์เพราะว่าทรัพย์รั่วไหลช่องทางบางทีเนี่ยแทนที่จะออกไปก้อนเดียวปรากฏว่าโอ้ตอนนี้เยอะแยะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยอาจจะตึงเครียดแต่ถามว่าบุริพัฒน์ผ่านได้ไหมผ่านได้ครับคุณไม่ต้องกังวลนะครับรู้สึกจะอยู่ดำเนินนะครับเป็นแฟนรายการประจำเรานะครับอ่ะมาต่อที่ SMS นี้เลยครับต่อไปเลยชเนตตีนะครับนะฮะลักษณะเนื้อคู่เจอเมื่อไหร่คะอักษรย่อโอ้โหอักษรย่อเลยนะครับไม่ใช่หอหีบนะครับนะฮะดูว่าอักษรย่อจะมีตัวอะไรโดดเด่นนะครับชะเนตีเป็นคำถามแรกนะฮะตั้งจัดรายการมาประมาณ6ปีเนี่ยนะฮะมาดูกันว่าชะเนตีเนี่ยมักจะได้บุคคลที่เป็นผิวขาวร่างสูงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ด้วยนะเขาจะมีลักยิ้มแล้วส่วนที่คุณชะเนตีจะเจอนะมักเป็นคนที่อายุน้อยฝ่าถามอักษรย่อเขาจะมีตอเต่าเหมือนเราเลยนะฮะมีความชัดเจนแต่ว่ามีส่วนใหญ่สังเกตไหมชื่อเล่นกับชื่อย่อไม่มีตอเต่าด้วยเอาอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะใครอยากได้นะรับเรื่องราวของการวิเคราะห์อย่างนี้นะครับส่งกันเข้ามาแล้วก็ลายเซ็นมอบให้ชเนตตีนะครับนะครับถ้ามีอยู่แล้วนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อเขาแหละครับนะฮะครับมาต่อที่ผมชื่อชานินชยานินนะครับขออภัยชื่นอารมณ์อยากเปลี่ยนลายเซ็นครับได้เลยครับชยานินเนี่ยชื่อดีไหมดีครับมีธาตุน้ำสละวรรณยุกต์เป็นธาตุน้ำ
คุณเป็นคนคล่องตัวเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่มักใส่ใจต่อผู้ใหญ่อันนี้เลิศแล้วนะครับและเบอร์โทร6332ดีไหมคุณมีทั้ง6และ2ลัคกี้นัมเบอร์คุณคือ162261แต่มี2ตัวก็โอเคแล้วลายเซ็นใช่ไหมครับได้ครับคุณชยานินผมจะเซ็นให้คุณชยานินนะครับท่านผู้ชมนะฮะอยากได้ลายเซ็นหรือว่าส่ง SMS เข้ามาเตรียมลุ้นได้เลยอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับกับของฝันของรางวัลดีๆจากผมนะครับครูอัฐาเนี่ยนะฮะครับมาต่อที่อีกท่านเลยครับนะฮะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาคุณประสงค์นะครับนะครับวันนี้ก็ส่งชื่อลูกสาวมาแล้ววันนี้อ้าวมีลูกสาวจริงด้วยช่วงนี้ลูกสาวร้องไห้นะครับมา5คืนแล้วและเมอบอกไม่ไปอย่ามายุ่งออกไปนะเขาดิ้นทุรายฟังอย่างนะครับเด็กเนี่ยเวลากังวลมากๆเวลาเครียดมากๆนะครับมันมี2อย่างเด็กที่มีความกังวลมากๆนะอันนี้พูดถึงนะเป็นหลักการนิดนึงบางคนฉี่รถที่นอนก็มีเพราะว่าความกังวลแต่ไม่รู้ล่ะจิตใต้สำนึกบอกมาฉี่รถที่นอนนะแล้วก็ละเมอเพ้อพกเพราะว่ามีเหตุกังวลความเครียดเพราะผู้ใหญ่1ชี้นำเยอะไป2ก่อนนอนไม่ไหว้พระนะครับอย่าลืมน้องก็เคยมานั่งสมาธิกรรมฐานแล้วนะครับฉะนั้นคุณประสงค์คุณพ่อทำให้ลูกสาวเป็นแบบอย่างกลับมาพาลูกมานั่งสมาธิกรรมฐานเดี๋ยวเลิกร้องไห้นะครับมีแต่รอยยิ้มตลอดไปเพราะนั่งกรรมฐานเจริญสมาธินะฮะเพราะว่ามีกำไรแต่กำไรอย่างเดียววิธีนะฮะไหว้พระเจริญสมาธิแล้วก็ทุเลาเบาบางเองแหละครับไม่ต้องกังวลมากนะประสงค์นะครับเอาละมาที่คุณอะไรเอ่ยคุณจักรินนะครับเลขบัตร956ครับจากพะเยาสวัสดีครับชาวพะเยาสวัสดีเจ้านะฮะชาวเหนือทุกท่านเนี่ยนะครับมาดูกันคุณจักรินนะฮะนิดนึงคุณจักรินเลข956เลขนี้ก็บอกว่าเลขจะได้นะครับมิตรภาพทางไกลนะครับอาจจะได้ทรัพย์ทางไกลหรือแม้แต่การลงทุนหน้าต่างถิ่นแดนไกลเป็นทรัพย์เป็นการเงินอยู่เหนืออาจจะทำธุรกิจทางภาคกลางแล้วก็เป็นทรัพย์แล้วก็เป็นการเงินที่เติมกำไรได้จักรินครับตามนั้นเลยครับนะแล้วก็ลายเซ็นคงให้ได้แล้วครับพะเยานะครับคุ้นชื่ออยู่นะครับมาที่นะครับอีเมลเลยครับสำหรับอีเมลวันนี้ท่านที่ส่งเข้ามานะฮะในแฟนเพจของ Miracle Channel หรือส่งทางหน้าอีเมลนะครับเราก็จะตอบให้นะครับมาเดี๋ยวนะฮะผมหานิดนึงก่อนครับวันนี้อยู่คนเดียวท่านผู้ชมนะฮะเรื่องราวดีๆนะฮะท่านสามารถจะส่งต่อบอกต่อได้เลยครับจากส่วนที่ส่งกันเข้ามานะครับวันนี้เดี๋ยวคู่นะครับยังหาไม่เจอเลยนะครับครับงั้นก็ฝากไว้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่จะส่งอีเมลเข้ามานะครับในส่วนที่ถามเรื่องราวนะอาจจะเป็นเรื่องราวลายเซ็นเบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถก็ตามนะครับเราสามารถที่จะส่งเข้ามาแล้วก็บอกกล่าวจะมีเลขบ้านทะเบียนรถยนต์นะครับมอบไว้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกๆคนนะครับเอาละครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับมาชมกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้กันนะครับมาดูเลยครับนะทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็นี่นะฮะ3คนที่ท่านจะได้รับหนังสือลายเซ็นนะครับลายเซ็นดีนะครับลิขิตชีวิตเปลี่ยนชีวิตได้อย่าลืมนะฮะศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดี3ท่านด้วยกันก็คือมีคุณจักรินนะครับคุณมิตรภาพและคุณปัญจพรแว่วศรีนะครับกรุงเทพมหานครต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะฮะรายการหัตถจิตมีพุธพฤหัสศุกร์ 4:30 นถึง 6:00 นนะครับแล้วมาเจอกันอีกสัปดาห์หน้านะครับโชคดีมีสตังค์ใช้ทุกคนครับสวัสดีครับ